ครับวันนั้นลูกค้าก็เอารถนำมาซ่อมครับแล้วก็จอดไว้แล้วก็เราก็บังเอิญที่เราไปขยับรถเข้ามาซ่อมอยู่พอดีครับแล้วก็พอเข้าไปก็เจอควันตอนแรกก็ตกใจนึกว่าเป็นควันบุหรี่ที่ลูกค้าลืมทิ้งไว้ครับแต่พอมาดูแล้วมันไม่ใช่ควันบุหรี่มันเป็นควันจากแสงพระอาทิตย์ที่ส่องมากระทบกับขวดน้ำครับแล้วก็ไปจี้ไปที่เบาะครับควันก็ลุกทีก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาครับแล้วก็ถ่ายคลิปครับถ่ายคลิปไว้แล้วก็เตือนภัยคนที่ใช้รถอยู่ทุกวันที่ว่าซื้อน้ำตั้งไว้หรือกินน้ำแล้วก็ตั้งไว้ครับเดี๋ยวมันจะมีเหตุการณ์ไฟไหม้ได้ครับผมที่จอดกี่โมงได้ครับประมาณช่วงประมาณที่จอดก็ประมาณบ่ายสามครับประมาณช่วงบ่ายสามครับไม่นานครับประมาณ 5-10 นาทีได้ครับก็เข้าไปขยับรถมาซองครับซองจอดรถปกติครับผมว่าถ้าเราไปเจอช้าสัก10นาทีหรือ20นาทีก็น่าจะไหม้ครับก็น่าจะควันก็น่าจะฟุ้งเลยครับประมาณนั้นที่ผ่านมาที่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมครับไม่เคยครับคันนี้เป็นคันแรกเลยนั่นแหละก็เลยเจอแล้วก็เลยถ่ายคลิปเก็บไว้แล้วก็บอกให้เพื่อนๆพี่ๆแล้วก็คนทั่วไปรู้ครับว่าในชีวิตประจำวันเราก็คือต้องมีน้ำอยู่แล้วซื้อน้ำไว้ที่รถอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเจอเคสนี้ก็อยากจะเตือนครับผมครับเตือนไว้ว่าอย่าวางขวดน้ำไว้บังเอิญว่าเราก็ตรวจกลางแดดนะครับใช่ครับกลางแดดพอดีครับแล้วทางเจ้าของว่าไงบ้างครับก็ตอนนั้นผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงเจ้าของรถก็มาดูรถพอดีก็ชี้ให้เจ้าของรถดูว่าเนี่ยขวดน้ำนี่พี่ได้ซื้อตั้งไว้ไหมเจ้าของรถก็ใช่ครับทีนี้ก็เนี่ยก็เลยเรียกเจ้าของรถมาดูว่าเนี่ยเราไปเจอพอดีที่ว่ามันกระทบมาเป็นไฟครับผมตอนนั้นจอดแล้วก็ตกใจเหมือนกันครับเห็นตอนที่ตกใจนะครับพี่ตกใจครับเห็นที่แรกก็ตกใจครับตกใจแล้วก็พอดีก็หยิบโทรศัพท์มาถ่ายไว้ทันพอดีครับควันเยอะไหมครับตอนนั้นตอนที่แรกก็มันก็เพิ่งเริ่มครับเพิ่งเริ่มเหมือนกับว่าควันเหมือนกับเราจุดบุหรี่ทิ้งไว้อะแล้วก็ควันบุหรี่ขึ้นมาประมาณนั้นมันยังไม่ได้เยอะใช่ครับยังไม่ได้ไหม้